อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทยทีวีเอสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้เราคงมีเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบกับคุณจรุพรโอภาสรั์ และดิฉันสาวรักจากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจะรู้พอเป็นเรื่องที่ดิฉันนํามาเล่าเนี่ยเชื่อว่าทั้งคุณจะรู้พอแล้วว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่เนี่ยต้องสนใจเป็นเรื่องของยอดขายวันที่11เอดเือน11โอ้เพิ่งผ่านมาไม่นานนะคะ,คะทีนี้ต้องบอกว่าไอ้จุดเริ่มต้นของเทศกาลแบบเนี้ย คือเลกเบิร์นเนี่ยสิบเเนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศจีนนะคะอาลิีบาบาเป็นคนริเริ่มตอนนี้เข้าปีที่15แล้วนะ<ฮ>ที่ทั้งโลกเนี่ยใช้แคมเปญนนี้เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะทีนี้ก็จะไปดูกันนะคะว่าเข้าสู่ปีที่15แล้วมนขลังของการจัดปโปรโมชั่นในวันเลกเบิร์นเนี่ย มันยังมีความหมายอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่11เดือน11ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแต่ว่าอก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของเศรษฐกิจด้านการช้อปปิ้งออนไลน์นะคุณจรุพรค่ะต้องไปดูเรื่องของสงครามในอิสราอเอลอขออภัยสงครามในกาซาะระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสก่อนนะคะก็อย่างที่เราเห็นเนาะในช่วงหลังๆอะ่ะประเด็นหนึ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจมากก็คือการที่อิสราเอลเนี่ยไป โจมตีโรงพยาบาลโจมตีค่าผู้พิพยบแล้วก็ไปปิดล้อมโรงพยาบาลด้วย<ช>นะคะอย่างคุณจารุพรก็แปรข่าวนี้มาโดยตลอดใช่ไหมคะก็คือเป็นความมิตตก,กังวลของบรรดาน,นาชาพเพราะว่าจริงๆโรงพยาบาลถือเป็นสถานที่ที่ต้องเป็นข้อยกเว้นอยู่แล้วรวมไปถึงบรรดาพวกที่พักอาศัยของคนที่เขาก็ต้องหนีภัยสงครามมาเพราะฉะนั้นการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทําให้ใหลายๆฝ่ายก็กังวลว่า สงครามนอกจากจะบานไปลายไปแล้วมันยังไปส่งผลกระทบต่อผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือเปล่านะคะใช่ค่ะยังโรงพยาบาลเนี่ยหลายคนบอกรับไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือโรงพยาบาลในเขตกาซามันไม่ได้มีหน้าที่เป็นแค่สถานพยาบาลในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเท่านั้นนะคะคุณทอมพรเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นศูนย์พักพิงไปด้วยอ่าใช่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกองทัพอิสราเอลสั่งให้ชาวป,ปาเลสไตน์ที่อยู่ ทางตอนเหนือของกาซาเนี่ยต้องอ,อพยพลงใต้แต่ว่าบางส่วนไม่ได้อ,อพยพไงแล้วก็ยังมีผู้ป่วยจํานวนหนึ่งนะคะที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยคือแพทย์บอกว่าอาการวิกฤตออยู่เฉยๆก็วิกฤตอยู่แล้วคือถ้าให้อ,อพยพออกไปด้วยเนี่ยเสียชีวิตแน่ๆเหมือนเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการฆ่าทางอ,อ้อมนะคะค่ะ ดังนั้นเนี่ยโรงพยาบาลที่มีเหลืออยู่ตอนนี้ในกาซาเนี่ยเปิดทําการเหลือไม่กี่แห่งเท่านั้นแล้วก็ทาต้องทำกลาต้องทําการท่ามกลางความขาดแคลนอมไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปายาเวชภัณฑ์คือหมดทุกอย่างะนะคะแต่ว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยยังคงกดดันมีการส่งรถถังเนี่ยไปปิดล้อมโรงพยาบาลควบคุมการเข้าออกอบางทีก็โจมตีด้วยนะะ คือโรงพยาบาลเนี่ยจะไม่ได้โจมตีตรงๆแต่ว่าโจมตีพื้นที่ใกล้เคียงเป็นบริเวณโดยรอบใช่หลายคนก็สงสัยว่าเอะในเมื่อทั่วโลกก็ประนามเนาะประชาชนก็ออกมาประท้วงมาถึงในหลายๆประเทศนะคะว่าอ,อิสราเอลอย่าโจมตีโรงพยาบาลสิแต่ทําไมกองทัพอิสราเอลถึงไม่ได้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจเสียงเหล่านี้นะก็ยังคงเดินหน้าปิดล้อมแล้วก็กดดันแล้วก็ไม่ยอมเปิดให้มีการ ส่งไฟฟ้าเข้าไปในโรงพยาบาลเรื่องนี้มันมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่นะคุณจรุพรนะคะก็คือทุกครั้งที่อิสราเอลโจมตีเนี่ยแล้วมีเสียงประนามอิสราเอลมักจะบอกว่าในโรงพยาบาลเนี่ยมีสมาชิกของกลุ่มฮามาสแฝงตัวอยู่ก็คือปะปนอยู่กับประชาชนทั่ว<ช>ไปคนละเรือนอยู่ในโรงพยาบาลอย่างนั้นเลยแล้วฮามาสเนี่ยไม่อยากให้ประชาชนอพยพออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าฮามาสใช้ ประชาชนเหล่านั้นเป็นโลกมนุษย์นะคะทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอิสราเอลพูดบ่อยๆจริงหรือเปล่าอืเป็นข้ออ้างไหมใช่ที่ว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยใช้โรงพยาบาลเป็นฐานบัญชาการในการโจมตีในการหลบหนีอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งกองทัพอิสราเอลเนี่ยเขาก็พยายามที่จะนําหลักฐานออกมาแสดงแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะดิฉันจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า ที่มาพี่ไปของเครือข่ายอุโมงใต้ดินในกาซาเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมแล้วจุดเริ่มต้นของมันเกนิดจากอะไรคะเพราะว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยก็เพิ่งจะขึ้นมามีอำนาจได้ประมาณ10กว่าปีแต่อุโมงใต้ดินเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมีมา30-40ปีแล้วนะคะในกาซาะนะคะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยน่าจะมีการสร้างอุโมงใต้ดินในเขตกาซาเนี่ยช่วงใกล้ๆกับพรมแดนด้นที่ติดกับอียิปต์ก็คือจุดผ่านแดนราฟาค่ะ น่าจะสร้างมาตั้งแต่ช่วงปี1980เก้าร้วนั้นวัตถุประสงค์เบื้องต้นก็คือว่าเป็นพวกลักลอบค้าของเถื่อนอก็คือขุดอุโมงค์มุดเข้าไปในฝั่งอียิปต์แล้วก็ไปเอาลักลอบเอาเข้าวของอะไรเข้ามาขายในเขตกาซาเข้ามากินเข้ามาใช้นะคะทีนี้ในภายหลังเนี่ยรัฐบาลอิสราเอลก็ใช้มาตรการที่กดดันชาวปาเลสไตน์มากขึ้นมีการปิดล้อมเขตกาซา คือถ้าไม่พอใจก็ตัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตเงี้ยสื่อสารไม่ได้แล้วก็เรื่องของการนําเข้าสินค้าอาหารของใช้ที่จําเป็นก็ทําได้ยากลําบากอันนี้แหละมันเป็นตัวกดดันชาวปาเลสไตน์นะคะบางทีขาดแคลนอาหารยาของใช้ที่จําเป็นไม่มีทํำยังไงก็ใช้อุโมงใต้ดินเนี่แหละคะ่ะขุดเข้าไปขุดเข้าไปเพื่อบุดออกไปนอกเขตกาซาไปเอาเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็น แล้วเขาบอกว่าอุมโมงนี้เนี่ยนะคะมีความกว้างพอสมควรเพราะถึงขนาดมีเคยมีข่าวนะว่ามันมีสิงโตที่เขาเอาไปไว้ในสวนสัตว์ในเขตกาซาถามว่าสิงโตเข้าไปได้ยังไงเ,ออเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยคือถ้าไปขออนุญาตอิสราเอลคงจะไม่ยอมเขาบอกว่าก็มาทางอุมโมงใต้ดินนั่นแหละแสดงะะว่าน่าจะใหญ่พอกับที่คนน่าจะเดินได้สะดวกเลยอะค่ะใช่นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะ มันเคยมีชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาต้อนฝูงแกะหลายตัวนะผ่านอุโมงเนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะคะแสดงว่าอุโมงเนี้ยมันขนย้ายสัตว์ได้จริงๆแล้วสัตว์แต่ละตัวไม่ใช่เป็นสัตว์แบบตัวเล็กๆเนาะไม่ใช่สัตว์แนวแบบจิมใช่เป็นแนวแบบปัสสตว์ด้วยไหนจะสิงโตอีกแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ตู้เย็นทีวีอะไรพวกเนี้ยเครื่องซักผ้าเขาก็ขนผ่านอุโมงนี่แหละค่ะนะคะ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างอุโมงแต่ว่าประกอบกับการที่อิสราเอลเนี่ยกดดันชาวปาเลสไตน์นะคะปิดล้อมเส้นทางแล้วก็กลุ่มฮามาสเนี่ยก็เริ่มขึ้นมามีบทบาทในเขตกาซาเพราะว่าเขาชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2007ค่ะเพราะฉะนั้นเลือกตั้งเนี่ยฮามาสก็ดันกลุ่มฟาตาซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยออกไปฟาตานี้ก็ไปอยู่แถวเวสแบงค์ไปอยู่เยอลเลม็มอะไรแบบนี้นะคะคะแล้วก็ เขาเชื่อว่านับตั้งแต่ปี2007นั่นแหละค่ะกลุ่มฮามาสใช้เวลาในตอนนั้นขยายเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดิน<อ>คือแต่เดิมมันมีอยู่แล้วแต่เดิมเนี่ยอาจจะมีอยู่แค่ใกล้ๆชายแดนด้านอียิปต์นะคะแต่พอฮามาสเข้ามาก็ขยายเขาบอกว่าเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยมันก็คือเมืองใต้ดินนี่แหละแล้วมันก็ครอบคลุมกาซาทั้งหมดก็คือเหยียบๆกันไปเดินอยู่บนผืนแผ่นดินในเขตกาซาคือข้างใต้ก็คือจะเป็นอุโมงค์เป็น พื้นที่ต่างๆเอาไว้ใช้สอยได้อืม,อม,มันเป็นอย่างนั้นเลยนะคะซึ่งแน่นอนในเมื่อกลุ่มฮามาสสร้างขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการใช้ก็คือใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการโจมตีอิสราเอลอันนี้อาจจะเปรียบเทียบง่ายๆว่าเหมือนกับตอนที่ทหารเมริกันต้องไปทําสงครามเวียดนามแล้วก็ต่อสู้กับพวกเวียดกงค่ะเวียดกงก็จะใช้วิธีคล้ายๆแบบนี้นะคะเป็นการรบในเชิงแบบกองโจรอะอ มุดอยู่ใต้ดินแล้วก็ซุ่มพอเห็นทหารอเมริกันมาก็โผล่ออกมาแล้วก็โจมตี<อ>ทหารอเมริกันก็ไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้ชํานาญในเส้นทางด้วยซึ่งเขาบอกว่าเปรียบเทียบมันก็คล้ายๆกับสถานการณ์ในเขตกาซาตอนนี้ที่กลุ่มฮามาสเนี่ยเชี่ยวชาญชํานาญรู้พื้นที่ใต้ดินทั้งหมดอ่าใช่แล้วก็ใช้เป็นจุดที่โผล่ขึ้นมาโจมตีทหารอิสราเอลนะคะนี่แหละถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอิสราเอลถึงต้องใช้ปฏิบัติการภาคพื้นดิน นะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะจริงๆถ้าอยากทำลายอุมโมงค์ใต้ดินทำไมไม่ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศก็คือบอมทิ้งระเบิดค,คือให้พังราบไปเลยเพราะว่าทุกวันนี้อิสราเอลทำอยู่แล้วไงค่ะ<อ>นะคะแต่เขาบอกว่าด้วยระดับความลึกของอุมโมงค์ใต้ดินเนี่ยมันลึกมากการโจมตีจากภาคพื้นดินและย่อนระเบิดหรือว่ายิงขีปนาวุธลงมาเนี่ยมันไม่สามารถทำลายเครือข่ายอุมโมงค์ใต้ดินได้ คือสุดท้ายก็ได้แค่พื้นผิวธรรมดาทำลายเป็นอาคารบ้านเรือนประชาชนนะคะ<ช>ผู้บริสุทธ์ก็ได้รับผลกระทบไปแต่ถึงหัวใจหลักจริงๆที่อิสราเอลต้องการเนี่ยมันยังไม่ถึงไงถูกต้องอนั่นคือเหตุผลว่าทำไมอิสราเอลถึงต้องใช้ปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินนะคะแต่หลายคนอาจจะหวังว่าโอ้ยยังงก็ส่งทหารเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็เข้าไปสังหารทามาสเลยสิมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่า อย่างที่บอกว่าฮามาสเนี่ยเขามีความเขาเป็นเจ้าของพื้นที่อ่ะเขามีความเชี่ยวชาญค่ะเขาอาจจะวางกับกับดากาวางกับดาบดดาไว้ทํากับระเบิดไว้ทหารอิสราเอลเนี่ยไม่เชี่ยวชาญไม่ชนานาญพื้นที่ก็เหยียบกับระเบิดก็เสียชีวิตเลยค่ะหรือบางทีกลุ่มฮามาสก็อาจจะซุ่มโจมตีอยู่นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็น เรื่องยากมากที่จะทำลายเครือข่ายอุโมงใต้ดินของฮามาสที่เขาใช้เวลานาน17ปีกว่าจะพัฒนาขึ้นมาได้จนถึงตอนนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะเขาเชื่อกันว่าตัวประกันมากกว่าส0งอคนที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปก็น่าจะอยู่ในอุโมงค์นี่แหละแต่น่าจะกระจัดกระจายกันจุดนะคะเพราะว่าคุณคุณผู้ฟังจำได้ไหมช่วงสักสักสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีตัวประกันอยู่สคนที่ กลุ่มฮามาสเนี่ยทยอยปล่อยตัวออกมามปล่อยมาสองชุดชุดแรกก็เป็นหญิงสูงอายุชาวอิสราเอลสองคนคอีกชุดหนึ่งเนี่ยเป็นแม่ลูกะนะคะปรากฏว่าหญิงสูงอายุที่ได้รับก,การปล่อยตัวชุดแรกเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเธอบอกว่าตอนที่ถูกจับเป็นตัวประกันนะคะเธอถูกพาให้เดินเข้าไปในอุโมงค์แล้วอุโมงค์เนี่ยมันมีความชื้นสูงมากมแล้วก็บอกว่าลักษณะมันเนี่ยคล้ายกับใยแมงมุมนะคะ ตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยก็จะไปเจอห้องโถงห้องหนึง่งมีคนอยู่ในห้องนั้นประมาณ25คนก็ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วก็กลุ่มฮามาสเนี่ยก็จับตัวประกันแยกเป็นกลุ่มย่อยๆอแล้วก็ย้ายาไปอยู่กันคนละที่นะคะซึ่งข้อมูลของอดีตตัวประกันคนนี้มันก็สอดคล้องกับข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่นะคะอิสราเอลนะคะใช่นะคะ เดี๋ยวทีนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังว่าจริงๆจ,จุดเริ่มต้นของอุมโมงค์เดี่ยมันอยู่ฝั่งอียิปต์ใช่ไหมอืมอียิปต์ก็รู้อตอนนั้นเนี่ยหลายสิบปีก่อนนะคะอียิปต์ก็เลยใช้วิธีปิดอุมโมงค์ทางเข้าในฝั่งของอียิปต์ค่ะก็คืออถ้าคุณมุดมาจากเขตกาซากคุณจะโผล่ขึ้นมาข้างบนไม่ได้แล้วเพราะว่าอียิปต์ปิดทางไว้หมดแล้วนะคะและถ้าคุณคิดว่าอ้าวงั้นก็ขุดรูใหม่สิอ่ะใช่เพราะรูเก่าถูกปิดใช่ไหมเพาะขุดรูใหม่ ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลอีบเขาลงทุนเลยค่ะเขาทํากําแพงใต้ดินอ๋อไม่คือกําแพงบนดินตามพรมแดนมีอยู่แล้วค่ะแต่นี่คือทำำํากําแพงเจาะลึกลงไปใต้ดินความลึกประมาณ20เมตรโอ้เห็นภาพเลยนะค่ะและที่สําคัญบกกแบบกาแพงมันหยุด<ช>ดินมันก็จะแบบเสาะมาใต้ดินได้งะใช่ค่ะแต่อันนี้คือปิดไปยังข้างล่างเลยเอาสิถ้าคุณจะขุด20เมตรอ่ะดินมันจะถล่มลงมาก่อนหรือเปล่านะคะ และเหล็กที่ว่านี้เนี่ยนะคะอียิปต์เขาใช้เหล็กกล้าตัดไม่ได้คุณจะใช้ไฟเหมือนกับไฟจี้หลอม<ะ>ให้เหล็กละลายก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเหล็กที่มีความทนทานสูงเป็นพิเศษนะคะก็เอาเป็นว่าโอกาสที่จะขุดอุโมงค์ใต้ดินมุดเข้าไปในฝั่งอียิปต์ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วาจะเป็นศูนย์ละนะคะดังนั้นก็เลยนี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปนะคะของ อุโมงที่เป็นเครือข่ายใต้ดินอยู่ในเขตกาซาตอนนี้อ่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ปูพื้นให้ฟังกันแต่ประเด็นสําคัญก็คือแล้วแน่ใจได้อย่างไรว่าอโรงพยาบาลอัลชีฟาค่ะนะคะที่พูดถึงกันมากในช่วงที่เป็นข่าวเนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่าใต้โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมีฐานปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสอยู่อือันนี้เนี่ยอิสราเอลก็พยายามที่จะนําหลักฐานต่างๆนานาออกมานะคะหนึ่งในน,นั้นเนี่ยเขาบอกว่า เป็นเสียงที่อิสราเอลบันทึกเอาไว้ได้ค่ะเป็นเสียงของชาวปาเลสไตน์ในเขตกาซานั่นแหละคะ่ะก็คือคุยกันอยู่สองคนนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งยอมรับบอกว่าใต้โรคพยาบาลอัลชีฟาเนี่ยมันมีฐานปฏิบัติการของกลุ่มพามาสอยู่ใต้ดินไปฟังเสียงกันคะ่ะก็ลัลว่า,ว,าวิาวาว่าล้อบมัสวาสวบ ولا مدرسة كلها عارفين تحتها مراكز قيادة وين مراكز القيادة تبع تبع الكتائب القسام آه مركز الرئيسي وين بعرفش تحت مجمع الشفاء آه يا لطيف عن تحكي آه مقر القيادة الرئيسي تحت <applause> مجمع الشفاء <applause> جيلي جيلي. مدامات غرف وقيادة وكل شيء تحت مجمع الرئيسي อันนั้นก็เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อิสราเอลเนี่ยเขายังมีเจ้าหน้าที่ด้านกลาโหมเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกลองซึ่งมีทั้งคนที่ยังทํางานอยู่และคนที่ลาออกไปแล้วหรือว่าเกษียณไปแล้วรวม8คนพูดตรงกันเลยว่ากลุ่มฮามาสสร้างเครือข่ายอุโมงคใต้ดินจริงๆนะคะถามว่าแล้วหน้าตามันเป็นยังไงเขาบอกว่าอุโมงค์ของฮามาสเนี่ยมันค,คล้ายๆสถานีรถไฟใต้ดินของนิวยอร์กโห คือมันครอบคลุมพื้นที่กว้างมากแล้วก็มีหลายชั้นคือมันก็จะแบบเอาเข้เหมือนรถไฟหน้าดูเหมือนรถไฟใต้ดินของไทยเนี่ยแหละค่ะแต่ของไทยเนี่ยอาจจะแบบตรงๆง่ายๆยเส้นเดียววนจบแล้วเส้นทางเราก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในนิวยอร์กเนี่ยคือมันเยอะจริงๆไอ้อย่างสถานีรถไฟใต้ดินของเราอ่ะมันก็มีหลายชั้นใช่ไหมลงไปชั้นหนึ่งอาจจะเป็นแค่แบบ ที่กดตัวที่ซื้อตัวแล้วคุณก็ลงไปอีกชั้นสองชั้นสาลงลึกลงไปอีกเขาบอกของกลุ่มฮามาสเนี่ยก็สร้างเครือข่ายอยุโมงค์ใต้ดินลักษณะคล้ายๆกัน <โฮ S 1> นะคะแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นเมืองใต้ดินค่ะคุณผู้ชมมีห้องประชุมม,มีห้องที่เอาไว้พักผ่อนได้ค่ะมีห้องทํางานของกลุ่มฮามาสมีห้องโถงใหญ่ที่คนมาอยู่รวมกันได้หลายร้อยคนในเวลาเดียวกัน สมเชื่อกับเมืองใต้ดินจริงๆใช่นะคะ<ม>แล้วก็หลักฐานเนี่ยมันมีหลายอย่างค่อนข้างชัดนะคะเราบอว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่อิสราเอลเนี่ยพบหลักฐานว่ากลุ่มติดอาวุธแล้วก็กลุ่มฮามาสเนี่ยใช้โรงพยาบาลอัลชีฟาเป็นฐานที่มั่น<ม>เขาบอกว่ายกตัวอย่างนะคะในการสู้รบเมื่อปี2008ค่ะคืออิสราเอลกับฮามาสเนี่ยเขาสู้รบกันเป็นระยะระยะ<ม>แล้วเขาสังเกตว่าในปี2008เนี่ย เขาเพบว่ามีสมาชิกของกลุ่มฮามาสคนหนึ่งเดินเข้าๆออกๆออออโรงพยาบาลบเอาชีฟ้านเนี่ยนะคะแล้วก็นานถึงสามสัปดาห์เลยก็เลยเอ๊ะน่าสงสัยแหละคือไม่ดูไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวยไม่น่าจะมีญาอยู่ในนั้นแต่คือเดินเข้าออกโรงพยาบาลตลอดแล้วก็อีกหกปีต่อมาค่ะก็มีการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอีกปรากฏว่าในตอนนั้นหัวหน้ากลุ่มฮามาสเนี่ยมีการจัดแถลงข่าวอืแล้วสถานที่จัดแถลงข่าวก็คือชั้นล่างของโรงพยาบาล ไม่ใช่ชั้นใต้ดินนะชั้นล่างชั้นล่างแล้วเวลาที่นักข่าวมาขอสัมภาษณ์นี่<ช>ก็นักที่ชั้นล่างเหมือนกันนั่นหมายความว่าคือมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าการจัดถแถลงข่าวตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่สะดวกที่สุดสำหรับผู้นำพามาเพราะว่าฐานประชาการอาจจะอยู่ใต้ดินลงไปไงคื<ช>อพออยู่ใต้ดินตัวเองก็มุดขึ้นมามันก็ปลอดภย<ช>ัยใช่ไหมคะ,คะและเขาบอกว่านี่แหละน่าจะเป็นเหตุผลว่า ทำไมกองทัพอิสราเอลถึงได้ปิดล้อมโรงพยาบาลจุดนี้มไม่ยอมขยับไปไหนค่ะนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่คิดว่ากลุ่มฮามาสเลือกโรงพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะอาจจะมีโรงพยาบาลจุดอื่นๆด้วยที่ฮามาสใช้เป็นฐานปฏิบัติการเขาบอกเพราะว่าถ้าตามปกติแล้วเนี่ยก็รู้กันอยู่ใช่ไหมอย่างที่คุณจรุพรเกินไปอโรงพยาบาลถือว่าเป็นสถานที่ยกเว้น จะต้องไม่ถูกโจมตีไม่ว่าจะในสงครามใดๆดังนั้นกลุ่มฮามาสก็จะคิดว่าอยู่ใต้โรงพยาบาลนี้แหละปลอดภัยมไม่น่าจะถูกโจมตีสองอสมมติถ้าไปสู้รบอะไรต่อสู้มาแล้วเพลียงพล้าจะกลับไปใต้ดินการวิ่งเข้ามาในโรงพยาบาลนี้แหละคะ่ะมันแฝงตัวง่ายที่สุดเพราะโรงพยาบาลมีคนเข้าออกอยู่แล้วถูกต้องเยอะแยะใช่ไหมคะมแล้วถ้าวิ่งเข้ามาแล้วก็มุดเข้าไปในอุโมงค์ที่ตัวเองขุดไว้เนี่ย ก็ตามหากันไม่เจอะนะคะและที่สำคัญค่ะถ้ามีฐานที่มั่นอยู่ใต้โรงพยาบาลก็สามารถจะใช้ไฟฟ้าใช้ชน้ำประปาใช้เชื้อเพลิงหรืออาจจะใช้สัญญาณโทรศัพท์หรือว่าสัญญาณนิอเน็ตของโรงพยาบาล ่วงเข้าไปด้วยเพราะว่าต้องเป็นสถานที่ที่ขาดไฟฟ้าไม่ได้อยู่แล้ว24ชั่วโมงเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไฟฟ้าจําเป็นต่อการรักษาชีวิตเอยโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องของเด็กทารกที่บางทีต้องแรกลอดต้องอยู่ในตก้อกตลอดเวลานะคะค่ะนี่แหละก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําไมกองทัพอิสราเอลถึงไม่ยอมปล่อยโรงพยาบาล มีการเอารถถังไปปิดล้อมมีการโจมตีรอบๆอยู่ตลอดเวลานะคะอ่ะก็ประเด็นนี้เนี่ยคือจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้เห็นหลักฐานแบบเต็มตานะนะคะเพราะเขาบอกว่าจริงอิสราเอลเนี่ยเคยให้หนักข่าวที่อยู่ในพื้นที่เห็นภาพุโมูงแต่ให้ดูเฉยๆไม่อนุญ,ญาตให้นําออกมาเผยแพร่เราก็เลยอ่ะเล่าได้เท่าที่มีข้อมูลเผยแพร่ออกมาแต่แน่นอนนะคะทางฝั่งฮามาสแล้วก็ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอัลชีฟาก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสเพราะต้องบอกว่าจริงๆแล้วฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยเขาสู้รบกันมาหลายๆรอบแล้วนะคะและที่ผ่านมาวิกฤตด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะในโรงพยาบาลมันไม่เคยร้ายแรงเท่านี้มาก่อนเพราะว่าทุกทีเนี่ยเวลาสู้รบกันก็จะมี ICRC ก็คือเป็นคณะกรรมการการกาชาติระหว่างประเทศแล้วก็มีองค์การขององค์กรของสหประชาชาติเนี่ย ก็จะไปเจราจาต่อรองกับอิสราเอลว่าให้ยอมส่งเชื้อเพลิงส่งเวชภัณฑ์ส่งของใช้ที่จําเป็นเข้าไปในโรงพยาบาลได้ไหม,มที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลยอมทุกครั้งแต่ครั้งนี้อิสราเอลไม่ยอมค่ะมันก็เลยทําให้สถานการณ์ในครั้งนี้นะคะวิกฤตมากเป็นพิเศษอ่ะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็หวังว่าสงครามในเขตกาซานั้นน่าจะ ยุติด้วยเร็ว<ค>ะนะคะอ่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเบาๆบ,บ,บ้างเป็นเรื่องช้อปปิง้งแต่ไม่รู้ว่าคนจีนจะแบบเบาหรือเปล่านะคะเ็ตัวดิฉันก็ไม่เบานะคะค่ะสิเ็ดเดือน11อก็โดนไปเกือบล้มละลายเลยแหละนะคะแต่ว่าถ้าถามความรู้สึกดิฉันส่วนตัวนะคุณจรุพรดิฉันรู้สึกว่าเออเรียกว่าอะไรนะการจัดโปรโมชั่นการลดราคาหรือว่าของแถมมันก็ไม่ได้เยอะไปกว่า ไอ้วัน <ผม S 2> เล็กเบิรน,น,นส,ส,ส,สิบเดือนที่ผ่านมาค่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีผลสำรวจที่ยืนยันว่าสิ่งที่ดิฉันคิดเนี่ยไม่ได้คิดไปเองอม,มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าไอเทศกาลเล็กเบิ้นลดราคา11เดือน11เนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่สิบห้าปีที่แล้วนะคะบริษัทอาลีบาบาทำเป็นเจ้าแรกค,คุณรู้ไหมทำไมถึงที่มาของวันที่11เดือนสิ คืออะไรนี่ฉันไม่รู้สรารภาพเลยค่ะอ๋อสิบห้าปีคุณอาจจะยังเบบีอยูอย่เนา,าจจะังไม่ยังไม่ค่อยมีโ<ส><ต>ทรศัพท์<ต>รรของตัวเองด้วยซ้ำค่ะก็คือแต่เดิมเนี่ยเวลาที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีการคึกคักเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ก็จะมามส่วนมากวันที่คนนิยมซื้อของให้กันเนี่ยก็คือวันวาเลนไทน์ค่ะใช่ไหมสิบสี่กุมภาพันธ์อืมอ่ะก็ผู้ชายซื้อดอกไม้ให้ผู้หญิงผู้หญิงซื้อช็อกโกแลตให้ผู้ชายอะไรแบบเนี้อืมหรือว่าซื้อของขวัญอย่างอื่นคือเศรษฐกิจมันก็คึกคักไง แต่ทีนี้ในตอนนั้นน่าจะเป็นคนของอ阿里บามันเขาคิดว่าทําไมมีแต่วันของคนที่แบบมีความรักล่ะวันวาเลนไทนยอ่ะวันของคนมีคู่นี่แล้วคนโสดล่ะออเขาก็เลยคิดว่ามันก็ต้องมีวันของคนโสดบ้างสิเขาก็เลยเลือกวันที่11เดือน1 1เพราะว่าเลขหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งคนเดียวค่ะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าวันที่11เดือน1 1เนี่ยมันแบบเลขหนึ่งเยอะดีเออเลขหนึ่งเยอะดีเป็นคนโสดก็เลยจัดกิจกรรม โปรโมชั่นยิ่งใหญ่ในวันคนโสดซึ่งครั้งแรกเนี่ยคือเป็นเป็นสิ่งที่ฮือฮามากเหมือนอแบบมันเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกและแม้ว่ากิจกรรมนี้จะใช้คําว่าวันคนโสดแต่คนที่เข้าไปชอบจริงๆไม่โสดก็ชอบได้ใช่ไหมคะนะคะและนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสให้ทั้งโลกเนี่ยหันมาจัดก,กิจกรรมวันที่11เดือน11บเอ็ดแล้วก็คุณจารุพรอย่าลืมเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันก็ใกล้เดือนธันวาคม ช่วงเทศกาลปีให<ช>ม่เทศกาลสิ้นปีต่างๆหลายเทศกาลเลยนะคะเดือนธันวาคมเอออย่างในโลกตะวันตกก็ต้องเดี๋ยวมีคริสต์มาสคริสต์มาสแล้วก็ต่อเนื่องด้วยปีใหม่มันก็เลยเหมือนกับมันเป็นคล้ายๆกับว่าวันที่11เดือน1 1เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของบรรยากาศการเฉลิมฉลองช่วงสิ้นปีมันเริ่มใกล้เข้ามาอ,มอ,มอารมณ์คนอยากช้อปปิ้งก็จะมากขึ้นนะคะแต่อย่างที่เราเห็นพอเวลาผ่านไปผ่านไปพวกผู้ประกอบการทั้งหลายอาจจะรู้สึกว่า 11เดือน11ไม่พอแล้วทีนี้ก็เลยจัดเลกเบิ้ลทุกเดือนเกือบทุกเดือนค่ะยกเว้นเดือนมก,กราคมไม่มีมั้งเพราะมก,กราคมจะเป็นวันที่1เดือนหนึ่งมันก็จะลําบากนิดนึงปีใหม่ไปปีใหม่ไปบางตัวเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันช้อปปิ้งเขาก็จะใช้เป็นวันที่15ถ้าเป็นเดือนมอกรานะคะเอาสักกลางเดือนพอให้พอดีกวดีค่ะอ่จากนั้นก็สองเดือนสองสเดือนสมก็ไล่าย,ยาวไปเรื่อยนะคะแต่มาตอนเนี้คุณจรุพร คือคุณไม่ต้องรู้สึกว่าเสียใจวิตายแล้วฉันพ้นวันเล็กเบิ้ลมาแล้วฉันเข้าไปซื้อของไม่ทันใส่ตะก,กร้ารถเข็นไม่ทันไม่เป็นไรเขาก็จะมีวันเรื่อยๆอะ่ะบางทีก็โปรโมชั่นกลางเดือนก็มีเหมือนกันนะก็มีเหมือนกันที่สิบห้าก็มียี่สิบห้าก็มีวันนี้แจกโค้ดวันนี้ซื้อผ่านไลฟ์ได้ลดครึ่งราคาก็มีเหมือนกันใช่ะนะคะทีนี้ก็ไปดูกันนะคะว่าแล้วยอดขายออนไลน์ในวันที่11เดือน1 1ของจีนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมีข้อมูลนะคะจาก หน่วยงานที่ทําดูแลเรื่องการขนส่งไปรษณีย์ก็คือส่งพัสดุเขาบอกว่าวันที่11เดือน11ปีนี้เนี่ยนะคะยอดการขนส่งสินค้าเนี่ยมีมากถึง639ล้านหมายถึงเป็นจํานวนพัสดุนะคะเขาบอกว่ามากกว่า,าวันที่11เดือน11ของปีที่แล้วเนี่ย1.87เท่าะนะคะแล้วก็พวกบริษัทขายสินค้าออนไลน์ทั้งหลาย ดิฉันเอู่ชื่อก็ได้มาเพราะว่าในเมืองไทยเขาก็ไม่มีแล้วเขาถอนตัวไปแล้วนะคะอย่างบริษัทเจดีออนไลน์นะฮอาลีบาบาอะไรพวกนี้ก็ให้ข้อมูลว่ายอดขายเพิ่มขึ้นแต่ประเด็นคือว่าไม่ได้ให้ตัวเลขที่ชัดเจนว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะอทีนี้หลายคนเนี่ยช่วงหลังๆก็รู้สึกว่าไอรายงานข้อมูลจากทางการจีนเนี่ยมัน ก็ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อถือได้แค่ไหนค่ะเพราะหลักฐานไม่ชัดเจนพอใช่นะคะแต่เอาละเอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยนะคะยอดขายออนไลน์ของจีนในปีนี้วันที่11เดือน11เขาบอกก็ยังคงดีขึ้นเติบโตอย่างต่อเนื่องมีสัญญาณไปในทิศทางบวกแต่ว่าเมื่อไปดูผลการสำรวจความคิดเห็นของชาวจีนนะคะต่อการจัดโปรโมชั่นในวันที่11เดือน11ปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าไม่ได้ค่อยตื่นเต้นและ้ะนะคะ เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนมันก็ไม่ไดเ้เรียกว่าฟื้นกลับมาเร็วอย่างที่คาดหวังไว้ภาระแต่ละคนเนี่ยค่าใช้จ่ายก็สูงอยู่แล้วใช่ค่ะหลายคนเนี่ย77%ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะคะบอกว่าแม้จะเป็นวันที่11เดือน1 1แต่ไม่มีแผนที่จะใช้จ่ายสูงเกินกว่าปกติก็เหมือนเดิมทั่วไปใช่แต่ว่าก็จะถือโอกาสในช่วงที่มีการจัดโปรโมชั่นเนี่ยใส่ลถเข็นไว้เลยแต่ว่าจะเป็นของที่ต้องใช้อยู่แล้ว เป็นของใช้จําเป็นที่ยังไงก็ต้องซื้ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะรอจังหวะโปรโมชั่นในวันที่11เดือน11เนี่ยก็คือซื้อของกินของใช้อ,อ่าอย่างบางคนอาจจะอ๋ทิชชู่หมดรู้แหละเดี๋ยวจะต้องเตรียมซื้อไว้ก็กดใส่รถเข็นไว้ก่อน ออกบกลายเป็นว่าจริงๆช่วงวันพวกนี้ทั้งที่โปรโมชั่นที่พอมีเนี่ยคนน่าจะซื้อของที่เป็นชิ้นใหญ่ของที่ไม่ค่อยได้ซื้อแต่กลายเป็นว่าเศรษฐกิจแบบนี้เอาของใช้จําเป็นนี่แหละมาใสา่ตะกร้าแล้วก็ซื้อช่วงโปรโมชั่นดีกว่าใช่ก็ <ๆ S 2> ได้ส่วนลดขึ้นมานิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเทรนดที่เกิดขึ้นในประเทศจีนส่วนในเมืองไทยดิฉันก็ไม่ได้คุยกับใครมากเนาะก็คุยกันเองเนี่แหละค่ะซึ่งดิฉันก็ยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันจริงๆบางคนอาจจะมองว่าไม่ต้องตื่นเต้นก็ได้เพราะว่ามีทุกเดือนนะคะค<ช>ิล <ๆ S 2> เผอๆอจ้องๆไวด้ดีๆีวันไม่ใช่เลขเบิ้ลนี่แหละลดเยอะกว่าเลขเบิ้ลอีกนะคะถูกต้องอนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบใหม่ตอนหน,น้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the world via the voice